วัสดีค่ะทุกคนสบายดีนะคะสบายทั้งกายและใจหรือเปล่าหรือว่าสบายกายแต่ไม่สบายใจเพราะมีความทุกข์ใจกังวลใจเกี่ยวกับผู้ชายที่คุณติดต่ออยู่นั่นเองเรื่องที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจหรือความกังวลดูซิว่ามีตรงกับที่โบ๊ทพูดไหมนะเรื่องแรกเลยเอาเรื่องแรกก่อนหลายๆคนเนี่ยกังวลเรื่องภาษาเราพูดถึงภาษาที่ใช้ติดต่อกันทั่วโลกก่อนนะคือภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาที่ทุกคนนะคะที่ตัดสินใจแล้วก็เลือกแล้วว่าตัวฉันเนี่ยจะต้องมีแฟนเป็นต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทยเพราะฉะนั้นภาษาที่จะต้องติดต่อกับผู้ชายที่ฉันจะติดต่อเขาแล้วก็จะมาเป็นแฟนฉันและในอนาคตก็อาจจะเป็นถึงขั้นสามีเนี่ยก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษไงคะพอเราเลือกคนมาแล้วเนี่ยนะถ้าเขาไม่ได้เป็นคนจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษก็เป็นหน้าที่ของคุณที่คุณต้องไปเรียนภาษาของเขานะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะกลับมาตรงจุดเริ่มต้นก่อนใครที่มีความกังวลว่าภาษาอังกฤษฉันไม่แข็งแรงฉันไม่มั่นใจที่จะคุยโต้ตอบกับเขาฉันไม่มั่นใจที่จะเปิดกล้องคุยกับเขาถ้าคุณคิดแค่นี้แล้วคุณไม่ได้มีความคิดต่อว่าไม่เป็นไรภาษาอังกฤษฉันไม่แข็งแรงแต่ฉันอยากจะติดต่อกับผู้ชายที่ไม่ได้พูดภาษาไทยอ่ะฉันก็ต้องเอาละลุยเดินหน้าแล้วก็พยายามสื่อสารกับเขาให้รู้เรื่องคือถ้าคุณไม่มีตรงนี้นะคุณมีแต่ภาษาอังกฤษฉันไม่แข็งแรงฉันก็คุยกับเขารู้เรื่องไหมแล้วฉันเปิดกล้องกับเขาฉันไม่มั่นใจเลยคุณจบไปเลยแล้วกันไม่ต้องติดต่อถ้าคุณคิดแบบนั้นนะไม่ต้องติดต่อเลยเลิกไปหาคนไทยเหมือนเดิมดีกว่าพูดรู้เรื่องนะ ใครที่ฟังแล้วไม่ชอบใจไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรนะคะโปรดพูดให้คุณน่ะคิดมองเห็นสิ่งที่เป็นไปได้ไงในเมื่อคุณกังวลเรื่องภาษาที่จะสื่อสารกับผู้ชายถ้าคุณกังวลเรื่องภาษาที่จะสื่อสารกับผู้ชายแล้วก็ทำให้คุณไปต่อไม่ได้อ่ะแล้วคุณจะต่อทำไมคุณก็จบไปเลยง่ายดีไงไม่เหนื่อยด้วยอ่ะแต่ถ้าคุณยังจะไปต่ออีกอ่ะคุณไม่ต้องกังวลเอาความกังวลเนี่ยมาคิดดีกว่าว่าคุณจะพัฒนาทักษะด้านภาษายังไงให้สื่อสารกับเขารู้เรื่องแล้วคุณจะต้องคุยกับเขาเปิดกล้องคุยกับเขาอันนี้เรื่องภาษาจบไปแล้วนะเรื่องอื่นๆนะโบ๊ทอยากให้ทุกๆคนนะคะแต่คุณจะเชื่อไม่เชื่อเรื่องของคุณนะคุณจะทำไม่ทำเรื่องของคุณโบ๊ทอยากให้ทุกๆคนเปิดหูเปิดตาเปิดใจเปิดให้หมดเลยเปิดให้หมดเปิดให้หมดเลยนะคะใครที่เขาแนะนำคุณเตือนคุณน่ะให้คุณฟังไว้แล้วก็เอาไปคิดไตร่ตรองนะคะอย่าฟังแล้วก็อคติจากสิ่งที่เขาพูดคือคนที่เขาพูดเนี่ยก็มีคนที่เขาพูดตรงๆคุณอาจจะรับไม่ได้คนที่พูดอ้อมๆนะคะโบ๊ทก็พูดตรงนะแต่โบ๊ทก็พูดในแนวของโบ๊ทอะเพราะว่าคำพูดหลายๆคำโบ๊ทก็ไม่คุ้นเคยในการพูดแบบที่หลายๆคนเขาพูดนะฟังแล้วก็คิดแล้วก็เปิดหูเปิดตาเปิดใจเปิดทุกสิ่งยกตัวอย่างในกรณีที่ว่ามีผู้ชายนะคะติดต่อกับผู้หญิงคนหนึ่งอาจจะเป็นตัวคุณหรือเปล่าอันนี้คุณก็ฟังแล้วคิดเอาเองไม่เคยเจอกันไม่เคยคุยกันทางกล้องแล้วอยู่ๆผู้ชายบอกว่าฉันจะส่งเงินให้เธอเพื่อเธอจะได้เดินทางมาหาฉันและแต่งงานกันอ่ะเธอเอาเลขที่บัญชีมาหรือขอรายละเอียดเพื่อจะส่งเงินต่างๆนานาเนี่ยนะมันก็เป็นเข้าข่ายสแกมเมอร์แหละแต่ว่าโบ๊ทจะไม่พูดถึงว่าสแกมเมอร์หรือไม่สแกมเมอร์นะโบ๊ทจะพูดถึงกรณีที่เราต้องคิดถึงความเป็นไปได้แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลทั่วๆไปว่าอยู่ดีๆยังไม่เคยพบปะเจอกันเลยเนี่ยเขาจะให้เงินเราง่ายๆมันก็คงมีนะแต่
คุณต้องคิดถึงทั่วๆไปก่อนไงเขาจะให้เงินเราง่ายๆโดยที่ไม่มีอะไรที่เขาต้องการแลกเปลี่ยนเลยเหรออันนี้คิดไปก่อนนะคิดไปก่อนหรือเอ๊ะอยู่ดีๆจะมาให้เงินฉันเนี่ยนะถ้าเป็นฉันน่ะอยู่ดีๆฉันจะไปให้คนอื่นน่ะฉันก็ไม่ให้นะหรือเอ๊ะเขาจะให้เงินฉันแล้วฉันมีความอยากได้ไงเออเอารีบเอาแล้วก็รีบให้ข้อมูลไปเลยอันนี้ก็พลาดไปนะเราต้องคิดแล้วเราต้องชะโงนใจก่อนนะที่พูดให้คิดและชะโงนใจเนื่องจากว่าในยุคสมัยนี้มันมีเรื่องสแกมเมอร์เข้ามานะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องที่พูดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะมันเป็นเรื่องเก่านะก็ยังมีคนหลายๆคนที่คุณปิดหูปิดตาปิดใจปิดทุกสิ่งอย่างเลยเพราะเพียงแต่ว่าผู้ชายคนนั้นเป็นต่างชาติแล้วคุณก็ดีใจที่เขามาติดต่อกับคุณแล้วเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวฉันจะส่งเงินไปให้เธอเพื่อเธอจะได้บินมาหาฉันและต่างงานอย่างเงี้ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นคุณต้องคิดอีกอ่ะสมมติเขาส่งเงินให้ไม่ได้เป็นสแกมเมอร์ส่งเงินให้จริงๆไม่ได้เป็นสแกมเมอร์ด้วยนะแล้วในความเป็นไปได้อ่ะคุณจะไปต่างประเทศอ่ะมันไม่ได้อยู่ดีๆแล้วไปได้เลยนะมันต้องมีกระบวนการในการทำเรื่องขอวีซ่าขออะไรอีกอ่ะคุณได้มีการพูดคุยสิ่งเหล่านี้กับผู้ชายหรือยังไงใช่ป่ะมันมีความยุ่งยากที่เราจะต้องนึกถึงก่อนไงนะอันนี้เรื่องนึงอ่ะเวลาคบกันอยู่เนี่ยแล้วผู้ชายก็อาจจะประมาณว่าติดต่อการโทรศัพท์มาแล้วก็หายไปยกตัวอย่างกรณีที่ผู้ชายบอกว่าเป็นทหารนะเป็นทหารแล้วก็ที่ติดต่อไม่ได้บ่อยๆเพราะไม่สะดวกเลยอยู่กลางสนามรบ คือพอฟังแล้วว่าคือคนที่อยู่กลางสนามรบเนี่ยนะเขาก็ติดต่อไม่ได้จริงๆแหละคุณแล้วคุณจะไปเหมือนกับน้อยใจตัดพ้ออะไรเขาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แต่กรณีนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ตัดพ้อน้อยใจอะไรเขาใช่ป่ะแต่ผู้ชายเนี่ยบอกว่าติดต่อไม่ได้เพราะอยู่กลางสนามรบในความเป็นจริงมันก็ไม่เชิงว่าเป็นจริงนะเดี๋ยวผมจะพูดว่าได้ความเป็นไปได้สำหรับโอนะผมจะมองจุดนี้ว่าผู้ชายที่อยู่กลางสนามรบเนี่ยนะจากที่โบได้ดูในหนังนะผมก็ไม่รู้นะว่าในชีวิตจริงมันเป็นยังไงนะเขาไม่น่าที่จะมีความคิดที่จะมาติดต่อหาใครอะเพราะว่าเขาจะติดต่อหาญาติพี่น้องเขาเองอะหาครอบครัวเขาเองอะยังไม่ง่ายเลยไงแล้วเขาจะมาติดต่อหาเราเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเขาอะเป็นทหารอยู่กลางสนามรบคือแรกๆอะมันคิดตั้งแต่แรกๆแล้วว่าเฮ้ยเขาบอกฉันว่าเขาเป็นทหารแล้วเขาอยู่กลางสนามรบนะเราก็ต้องฉุกคิดแล้วเฮ้ยอยู่กลางสนามรบจริงเหรออยู่กลางสนามรบแล้วจะมาติดต่อคุยได้ยังไงอะเราอะต้องเปิดหูเปิดตาในการไปดูเหตุการณ์อย่างอื่นบ้างนะไม่ใช่ฟังเฉพาะสิ่งที่คนอื่นๆทั่วๆไปที่มีเยอะแยะเลยที่เขาหวังดีแล้วเขาพูดเตือนให้คุณได้คิดเนี่ยอย่างเดียวคือเขาเตือนคุณน่ะดีเพราะเขามีประสบการณ์หลายอย่างมีข้อพิโอ๊ตไม่ได้มีข้อมูลอะไรเยอะหรอกนะโบก็ไปดูไปฟังมาเหมือนกันนะแต่สิ่งที่โบน่ะเห็นโบก็ดูหนังแล้วก็ดูพวกสารคดีบ้างไงพอจะเห็นว่าลาทหารน่ะเขาไปรบอ่ะเขาไม่มีจังหวะที่จะต้องติดต่อออกมากับคนภายนอกอ่ะมันไม่มีไงแม้กระทั่งว่าจะติดต่อกับครอบครัวยังยากเลยอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเขาบอกว่าตอนนี้เขาอยู่สนามรบแล้วเขาติดต่อมาหาคุณได้อย่างเงี้ยโบ๊ทมองเห็นเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้มันไม่มีว่ะหรือมันมีมันก็น้อยมากไงแค่เนี้ยตั้งแต่ต้นแล้วถ้าเราคิดได้อ่ะเราก็จะไม่มีการติดต่อกับเขาต่อมาจนร่วงเวลาเลยไปแค่ไหนก็ว่ากันไปอะนะอันนี้ก็จุดหนึ่งนะแล้วก็มีกรณีที่ผู้ชายเนี่ยให้สัญญาโบจะบอกว่าโบน่ะไม่เชื่อในคำสัญญาหรอกโบเชื่อในการปฏิบัติมากกว่าถ้าเขาให้คำสัญญากับคุณว่าเขาจะทำอันนั้นอันนี้อันนู้นอันนั้นอันอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่เขาจะสัญญากับคุณนะคุณก็ฟังได้คุณก็รับฟังได้แต่คุณต้องคิดถึงความเป็นไปได้ด้วยว่าสิ่งที่เขาสัญญาไว้เนี่ยในตัวตนของเขาที่เขาเป็นเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่เขาจะทำได้จริงไหมไม่รู้ไงว่าเรื่องอะไรมันต้องพิจารณาไปอาจจะเกี่ยวกับเรื่องเวลา
เราก็ต้องพิจารณาไปว่าเอ้ยเขาบอกว่าเขาจะทำสิ่งนี้ภายในระยะเวลาเท่านี้เราก็ต้องพิจารณาด้วยตัวเองว่าจากสถานภาพที่เขาเป็นน่ะเขาน่าจะทำสิ่งนี้ได้จริงๆหรือเปล่าไงโบนึกไม่ออกว่าจะยกตัวอย่างอะไรดีนะยกตัวอย่างตัวเองตอนที่โบคบกับมิเตอร์เนี่ยโบก็ถามมิเตอร์ว่าอยู่จะมาไหมเขาไปหาพี่วัดครั้งนึงแล้วแล้วเขาก็ประกาศเราก็ถามว่าเออแล้วปีหน้าอย่างเงี้ยอยู่จะมาอีกไหมเขาบอกว่าเขามาแน่นอนแล้วเราก็ถามว่าช่วงไหนอยู่คิดว่าช่วงไหนไม่ได้บอกว่าเขาตอบไม่ได้หรอกช่วงไหนอ่ะเขาไม่อยากตอบสิ่งที่เขาไม่รู้แน่นอนเพราะจะทำให้เราอ่ะคาดหวังแล้วก็รอแล้วถ้าทำไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็จะเสียใจเขาก็บอกแค่ว่าเขาอ่ะจะมาแน่ๆแต่ช่วงไหนเนี่ยเขาไม่รู้เขาบอกไม่ได้ถ้าเขาเคลียร์งานได้ตอนไหนนั่นแหละก็ถึงจะรู้แล้วเขาก็จะบอกว่าจะมาแล้วนะช่วงนี้ประมาณนี้นะประมาณนี้สิ่งที่คนที่คุณติดต่ออยู่ด้วยอ่ะเขาบอกคุณหรือเขาสัญญาหรือเขามีคำพูดออกมาว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะคุณต้องคิดและไตร่ตรองแล้วก็มองถึงความเป็นไปได้ว่ามันจะเป็นไปได้แค่ไหนอ่ะแล้วก็พูดมาบกเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องเงินเนี่ยโบสเห็นว่ามันมีเหตุเกิดขึ้นเยอะจากสแกมเมอร์ถูกหลอกนี่แหละคิดว่านะเอาความคิดแล้วกันไม่อยากบอกว่าเชื่อนะคิดเลยคิดผู้หญิงไทยหลายๆคนแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการมีสามีเป็นชาวต่างชาติเพราะอยากที่จะให้สามีต่างชาติเนี่ยเจือจุนเกื้อหนุนให้มีชีวิตที่สบายเราไม่พูดถึงว่าดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นนะที่สบายเมื่อคุณคิดอย่างนั้นแล้วนะมีผู้ชายมาพูดถึงเรื่องเงินกับคุณโดยที่ให้คุณควักกระเป๋าตัวเองอะแล้วคุณก็คิดว่าฉันควักกระเป๋าเท่านี้ไปแล้วเดี๋ยวไปอยู่กับเขาแล้วเขาจะให้ฉันมากกว่าเพราะเขาบอกฉันไงเพราะเขาบอกฉันว่าเออเธอออกเท่านี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอเราได้อยู่ด้วยกันแล้วฉันจะคืนให้เธออย่างเงี้ยคุณพลาดหลายๆคนเกิดขึ้นตามข่าวนั่นแหละคุณต้องคิดว่าในเมื่อคุณต้องการให้ผู้ชายที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยเป็นคนที่เกื้อหนุนเจือจุนคุณให้คุณอยู่อย่างสะดวกสบายแล้วอยู่เขามาเอ่ยปากให้คุณควักกระเป๋าเงินน่ะให้คุณควักกระเป๋าตัวเองให้เงินออกจากกระเป๋าตัวเองไปอ่ะเพื่อเขาอย่างเงี้ยไม่ว่าจะก่อนหรือเดี๋ยวจะคืนให้หรือยังไงก็ตามมันเป็นคำพูดไงคุณคิดว่ามันน่าจะใช่เหรอนะโบดอะไม่เลยอะโบดอะไม่สนใจหรอกเขาจะลองใจไม่ลองใจอะถ้าผู้ชายไม่ว่าจะชาติไหนเลยนะผู้ชายมาให้โบดออกตังอะไม่ว่าจะมากหรือไม่ว่าจะน้อยนะยกเว้นความสัมพันธ์เป็นเพื่อนกันนะถ้าเป็นลักษณะว่าคบกันแล้วเออจะเป็นแฟนฉันอะแล้วมาให้ฉันควักกระเป๋าออกอะนะโบสจบเลยไม่เอาต่อเลยอะไม่มีการต่อพัก2พัก3พัก4ไม่มีจบแค่พักเดียวเพราะว่าเป็นผู้ชายก็ต้องดูแลผู้หญิงสิอันนี้คือความคิดของโบสนะก็ยังเป็นเดิมๆอยู่คือเมื่อก่อนสมัยเนิ่นนานผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าสำหรับโบสแล้วเนี่ยผู้ชายอาจจะเป็นช้างเท้าหน้าหรืออาจจะเดินไปด้วยกันก็ได้แต่ว่าในเรื่องการเงินน่ะผู้ชายต้องดูแลสิโบสไม่ควักอะอันนี้สำหรับตัวโบ๊ทเองนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีผู้ชายมาบอกคุณอ่ะให้คุณออกเงินไม่ว่าจะได้ทางไหนนะคุณคิดเถอะว่าจะโอเคไหมอ่ะถ้าคุณโอเคนั่นแหละมันก็จะทำให้คุณประสบกับปัญหานะเดือดร้อนในชีวิตเบื้องหลังก็คือคุณเสียเงินไปแล้วก็เสียไปเลยแล้วคุณก็ไม่มีวันได้คืนแล้วคนคนนั้นก็อาจจะหายไปจากชีวิตคุณในวันหนึ่งนะมันเป็นเรื่องเดิมๆที่หลายๆคนเขาก็พูดเขาก็เตือนกันไว้มากมายไก่กองอะนะเยอะมากๆอะนะแล้วก็หลายๆอย่างอะนะผมจะบอกว่าทุกคนอะไม่ผิดที่ไม่รู้แต่ผิดตรงที่ไม่รู้แล้วก็ปิดหูปิดตาตัวเองแล้วก็คิดถึงแต่ความชอบของตัวเองแล้วก็คิดไปเองว่าสิ่งที่เราคิดอะจะดีจะเกิดแต่เรื่องดีๆเกิดเหตุดีๆเพราะผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนที่ฉันพอใจไงนะโอเคพูดไปพูดมานี่พูดเริ่มที่จะไปเป๋เหมือนกันนะจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้
คนที่มาฟังทุกคนที่มีความคิดเกี่ยวกับด้านภาษาน่ะว่าฉันไม่มั่นใจเลยฉันไม่กล้าคุยกับเขาอย่างเงี้ยถ้าคุณยังไม่มั่นใจและไม่กล้าคุยอ่ะคุณเลิกคิดไปเลยที่จะมีแฟนต่างชาติแต่ถ้าคุณคิดและมั่นใจว่ายังไงฉันก็ต้องมีแฟนต่างชาติอ่ะคุณลุยเลยค่ะถึงแม้จะมีความมั่นใจและไม่กล้าอยู่แต่เราก็ต้องลุยแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองแล้วก็ฝึกพูดเยอะๆฟังเยอะๆนะคะส่วนเรื่องอื่นๆที่พูดไปแล้วก็ฟังแล้วก็พิจารณาไต่ตองเปิดหูเปิดตาเปิดใจเปิดทุกสิ่งอย่างเลยอย่าเข้าข้างตัวเองว่าเออคนนี้มันเป็นฝรั่งฉันถูกใจฉันพอใจไม่ว่าเขาจะพูดอะไรมาฉันเชื่อหมดคือฉันอาจจะไม่เชื่อทั้งหมดฉันก็ยังไปหาข้อมูลไปฟังคนที่เตือนแต่ฉันก็ยังตัดสินใจทำตามผู้ชายอยู่ดีไงแล้วก็พังโอเคไปแล้วขอให้มีความสุขนะคะแล้วก็เจอคนดีๆสักคนนึงเนาะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ